มาดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนพอสมควรแต่ว่ายังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกในช่วงเช้านี้นะครับหลังจากที่นักลงทุนนั้นยังรอดูหน้าตาของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะมีใครกันบ้างนอกจากนั้นยังจับตาดูปัญหาเรื่องของหนี้เสียในยุโรปหลังจาก Moody's นั้นลดเครดิตนะครับโปรตุเกสเป็นจังบอนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเช้านะครับมีการเคลื่อนไหวสลับกันทั้งแดนบวกและแดนลบหลังจากที่เมื่อวานนี้เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรประกอบกับคาดหวังว่านักลงทุนต่างชาติจะเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนักลงทุนยังคงจับตาปัจจัยการเมืองเป็นหลักครับโดยรอดูโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่นอกจากนี้เริ่มมีการเล่นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารที่กำลังจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ทับ2554ส่วนปัจจัยต่างประเทศนะครับ Moody's Investor Service ได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของโปรตุเกสลงสู่อันดับขยะพันธบัตรขยะนะครับจากความเสี่ยงว่าโปรตุเกสอาจต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินทำให้นักลงทุนติดตามปัญหาหนี้ยุโรปอย่างใกล้ชิดขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ก็ค่อนข้างทรงตัวครับบวกลบอยู่ในกรอบแคบๆอย่างนิเคอินะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดภาคเช้าบวกไป 16.37 จุดอยู่ที่ 9,988.83 จุดระหว่างซื้อขายดัชนีแตะระดับ 10,000 จุดครับส่วนหางเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าที่ 22,657.74 จุดลดลง 90.21 จุดครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับปิดภาคเช้านั้นปรับลดลงไป 0.86 จุดครับปิดเช้าที่ 1,083.73 จุดมูลค่าการซื้อขายช่วงเช้า 17,131 ล้านบาทส่วนตลาด MAI นะครับปิดบวกขึ้นมา 4.73 จุดนะครับปิดเช้าที่ 305.40 จุดมูลค่าการซื้อขาย 763 ล้านบาทครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับอันดับ1เป็นปตท.ครับอันดับที่2ปตท.เคมีคอลอันดับที่3 Jasmine International ครับอันดับที่4ปตท. Aromatic และการกลั่นครับแล้วก็อันดับสุดท้ายธนาคารไทยพาณิชย์ครับ